เด็พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาณเรศธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชระมหาวัชราราชธิดานะคะพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์มอบอาหารสิ่งของให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่เรือนจำจังหวัดพิษนุโลกค่ะ ที่โรงพยาบาลวังทองอภอวังทองจังหวพิษณุโลกค่ะได้มีการจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้พาพัชรากิติยาภานเรศธิราเทพพยวดีกมมรมหลวงราชสารินีสิริพรชรัชระมหวัชรราชนารีที่ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานอาหารสิ่งของเพื่อให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์จากกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในเรือนจําจังหวัดพิษณุโลกโดยมีทางด้านของพลโทอภิเชษซื่อสัตว์แม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์จิตอาสาร่วมรับมอบ ่ทั้งนี้นะคะสืบเนื่องจากกรณีที่มีการพบเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในผู้ต้องขังนะคะในพื้นที่ของเรือนจําจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะจำนวนทั้งสิ้นกว่า1,560คนนะคะซึ่งความได้ทราบถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานาเรธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน มหาวชรราชธิดาพระองค์ท่านจึงมีความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่จึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับทางโรงพยาบาลวางทองและพระราชทานอาหารกลางวัน3วันตั้งแต่วันที่1 5ถึง17ธันวาคมรวมไปถึงพระราชทานสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกจำนวนหนึ่งค่ะ